คุณผู้ชมเวลาที่เราไปติดตามดูคอนเสิร์ตแต่เราต้องรีบไปมั้ยต้องรีบสิเราอยากอยู่แถวหน้าดิฉันเคยไปอยู่งานนึงมีน้องนักร้องมาร้องเพลงเริ่มร้องเข้ามา 2:00 น.เที่ยงเขามาแล้วเออเหรอเพราะว่าเขาต้องการมาจองแถวหน้าสุดไงครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปนักร้องลูกทุ่งที่หลายคนไปรอติดตามนะคะพี่ก้องห้วยไรเขาไปเตรียมที่จะเล่นคอนเสิร์ตแต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไปเจอว่ามีบรรดาแฟนคลับมารอแล้วมาตากแดดรอแบบนี้พี่ก้องด้วยความที่เขาเป็นห่วงแต่ว่าเป็นคนที่พูดจาติดตลกอ่ะคุณผู้ชมพี่ก้องเขาไปโพสต์เอาไว้บอกในทำนองที่ว่าเห็นแฟนเพลงกำแพงเพชรมารอตั้งแต่4โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอก้องเบิ้ลแซกเป็นภาพที่ช่างน่าสมเพชเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือยังไงก็แจ้งแล้วว่าเล่น 3:00 น.จะรีบมาตากแดดเพื่อเจอกันครับผมไปเล่นแน่นอนเพราะเอาเงินเข้ามาหมดแล้วไม่ไปแล้วจะติดคุกเฮ้ยพี่เขียนเองเหรอเขียนเองก้องห้วยไล่อีหลีนี่ละของแท้ตัวจริงเลยค่ะคือหลังจากที่พี่ก้องโพสต์ไปแบบนี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook เข้ามาบางคนบอกพี่ก้องไม่พูดงี้อ่ะมีบางคนบอกว่าอย่าสำคัญตัวเองให้มากนักเลยคนกำแพงเพชรไม่ใช่แบบที่คุณพูดนะคุณคิดผิดอ่ะผมอุตส่าห์ให้เกียรติคุณมานั่งดูแสดงว่าคุณไม่เต็มใจเล่นหรือเปล่าบางคนก็มองว่าพูดจาติดตลกสนุกปากอย่าไปพูดแบบนี้ที่ไหนนะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องตลกแต่มันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าพี่เนี่ยคือศิลปินบางก็ว่าคิดว่าดังแล้วจะพูดอะไรแบบนี้ก็ได้หรอบางคนก็บอกผมชอบพี่นะแต่มาพูดว่ากำแพงเพชรหน้าสมเพชคนกำแพงเพชรหน้าสมเพชคำนี้เขารู้สึกว่ามันไม่สมควรพูดค่ะในขณะที่ชาวเน็ตที่ติดตามพี่ก้องมาตลอดก็บอกเลยว่าถ้าใครที่ตามเขาจะรู้ว่าปากเขาเป็นอย่างนี้พี่ก้องเขาเป็นคนอย่างนี้แหละคุณผู้ชมเขาชอบพูดเล่นพูดหัวกับแฟนคลับบางครั้งบางครานะพูดจาแบบคุณผู้ชมสองแง่สองงามในคำหยาบแบบหยาบดิฉันยังตกใจเลยอะแต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะรู้ว่าอ๋อพี่ก้องเป็นอย่างนี้จริงก็เหมือนคุยกับเพื่อนอะเหมือนเล่นกับเพื่อนคือเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายคือเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยพูดคุยกับเขาได้เลยนะคะก็เลยเข้ามาโต้แย้งให้ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงจะรู้ว่าไอ้คำพูดเนี้ยพี่ก้องเขาไม่ได้ด่าใครเขาไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเขาว่าสงสารไม่อยากให้ใครมานั่งรอตากแดดนานๆค่ะแต่ด้วยความที่สไตล์เป็นคนพูดทำนองแบบเนี้ยคำพูดมันก็เลยอาจจะตีความไปได้ในทำนองที่น่าสมเพชเป็นคำที่ไม่ดีหรือเปล่าค่ะซึ่งตอนที่ทั้งพี่ก้องพี่เบิ้ลพี่แซกมาเล่นคอนเสิร์ตที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรหลังจากจบงานนะคุณผู้ชมบริจาคให้บ้านพักคนชรากับเด็กกำพร้าอีก10,000ด้วยนี่ไงดูของที่เขาได้กล้วยเนี่ยมาเป็นเครือมะนาวเนี่ยมาเป็นกระสอบเลยค่ะดราม่าเลย